เราดูเข่าอ่ะบางทีเข่ามันงอไม่ชนก้นเนี่ยบางทีมันมาจากกระเบนเหน็บหรือเปล่าเอาเตียงลงสิมาจากหลังหรือเปล่าพอแล้วก็กดดูกระเบนเหน็บเจ็บไหมเนี่ยเช็คกระเบนเหน็บได้เขาเรียกว่าซาโคเรียกเช็คดู กดดูมันจะเปิดกระเบนเหน็บแล้วก็โยกนี่ไงถ้ามันมีการกดแล้วมันเจ็บแป๊บเนี่ยแปลว่ามันมีปัญหาของตัวซาโคเรียจอยมันรักเสบนะอันนี้ไม่เป็นเช็คได้กดกระตุ้นไอ้ตัวเขาเรียกว่ากระเบียนเน็บที่ชาวบ้านเขาเรียกก้นขบก้นขบอะไรเงี้ยถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของเดินแล้วแบบล้มก้นกระแทกก็ต้องเช็คด้วยนะปัญหาที่สองเวลามันเป็นเข่ามันก็จะมีปัญหาที่สะโพกนะทำให้ข้อสะโพกมันมีพังผืดเอ้ยมีพังผืดมันดัดแน่นเงี้ยนะเราก็จับดูเคลียร์คลายไอ้พังผืดรอบข้อไหมจับดูหัวกระดูกมันจะเจ็บไหมเนี่ยถ้ามันตึงมากๆมันก็ต้องกดไปสักประมาณวนสัก10รอบเนี่ยมันคลายลงก็ดีนะเนี่ยมันจะหย่อนทำให้เดินได้ดีขึ้นไม่ขัดสะโพกอะไรเงี้ยหมุนเข้าไปในนะอันที่2นะคือสลักเพชรข้อสะโพกพวกนะอันที่3เวลาเป็นเข่ามันก็จะมีปัญหาของแฮมสตริงแล้วก็จับแฮมสตริงตัวนี้คราวนี้มืออันนี้มันจะออกอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเข้าไปใช่ไหมอันนี้ออกมานี่อันนี้แฮมสตริงถ้ามันตึงมากก็จะทำให้ขามันบิดเนี่ยตัวนี้มันจะบิดเทเร่อย่างเงี้ยนั่นคือแปลว่าขาโก่งแล้วอันนี้ยังไม่โก่งนะอันนี้ดีอยู่นะเขาเริ่มเสื่อมในเศษขายังไม่โก่งเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่บิดถ้าแฮมสตริงมันบิดแปลว่ามันมีปัญหาขาโก่งนะก็กดตรงนี้ดึงออกมาตรงๆพวกที่มีปัญหาปวดกระเบนเหน็บปวดสะโพกปวดเข่าก็ต้องเช็คอันสุดท้ายเราก็เช็คดูว่าในข้อเนี่ยพังผืดที่ในรอบหัวเข่าเนี่ยมันหดมากไหมหินปูนเกาะไหมก็คีบไว้อันนี้ก็เช็คดูกล้ามเนื้อพอบติดเตียดนี่ดังกรึกกรึกอันนี้นี่ปัญหาพังผืดรอบหัวเข่าแล้วเพราะว่าเข่าเริ่มจะเสื่อมก็จะมีพังผืดตรงๆอันนี้ตรงๆเตียงลงนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่ก็อย่างนี้นะแล้วสุดท้ายแล้วก็มาเช็คดูว่าเขามีปัญหาที่เท้าแบนหรือเปล่าข้อเท้าติดหรือเปล่าอันนี้ก็จัดการในส่วนของไอ้พวกปวดขาไงปวดขาปวดเข่ากับเบนเน็ตนะจัดการได้